เมื่อประมาณ 80-90 ปีที่ผ่านมาสภาพภูมิประเทศริมฝั่งแม่น้ำมูลเขตอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานียังเป็นป่าเป็นดงเต็มไปด้วยหมู่แมกไม้น้อยใหญ่เป็นถิ่นป่าดงพงไพรไม่เจริญรุ่งเรืองชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำมูลยังไม่ค่อยมีใครรู้จักพระธุดงค์กรรมฐานส่วนใหญ่จะนับถือผีตามประเพณีความเชื่อที่ได้รับการปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายวัดก็พอมีอยู่บ้างพระก็พอมีอยู่แต่เป็นพระบ้านเสียส่วนใหญ่พวกพระเหล่านั้นก็นับถือผีเช่นกันทำแต่พิธีกรรมมุ่งแสวงหาลาภจากชาวบ้านไม่ค่อยแสวงหาพระธรรมไม่นำตนให้หลุดพ้นจากกิเลสไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ช่วงปีพ.ศ. 2480ได้มีพระธุดงค์กรรมฐานผู้ทรงคุณรูปหนึ่งชื่อหลวงปู่เสากันตะสีโลและพระลูกศิษย์จำนวนหนึ่งได้เดินธุดงค์ไปปักกลดอยู่ชายป่าริมฝั่งแม่น้ำมูลป่าบริเวณนั้นมีต้นคอใหญ่ขึ้นอยู่หลายต้นเป็นที่อยู่ของอีกาฝูงใหญ่และเป็นป่าที่ชาวบ้านย่านนั้นต่างยำเกรงว่าเป็นป่าของผีศักดิ์สิทธิ์ดุร้ายชื่อผีปู่ตาและกาฝูงนั้นก็ไม่มีใครไปยุ่งกับพวกมันด้วยเชื่อว่าพวกมันเป็นกาบริวารของผีปู่ตาเมื่อหลวงปู่เสากันตะสีโลและเหล่าพระกรรมฐานไปปักกรดชาวบ้านแถวนั้นเห็นก็พากันแปลกใจแตกตื่นเพราะไม่เคยเห็นพระธุดงค์กรรมฐานมาก่อนจึงพากันเข้าไปไต่ถามว่าพระคุณเจ้าพวกท่านเป็นพระอะไรทำไมห่มจีวรสีคล้ำไม่อยู่ที่วัดเหมือนพระทั่วไปญาติโยมทั้งหลายอาตมาเป็นพระธุดงค์ออกพรรษาแล้วก็จาริกไปตามป่าตามเขาปฏิบัติธรรมแสวงหาความวิเวกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงปู่เสาตอบคำถามของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำแห่งนั้นโอ้พระคุณเจ้าป่าตรงนี้พักไม่ได้นะเป็นป่าผีปู่ตาเป็นป่าอาถรรพ์ชาวบ้านบอกให้ท่านรู้ด้วยความเกรงกลัวแต่หลวงปู่เสาท่านไม่กลัวพูดตอบญาติโยมว่าญาติโยมทั้งหลายอย่าห่วงเลยผีปู่ตาไม่ทำร้ายอาตมาเพราะอาตมาและพระมาพักที่นี่เพื่อปฏิบัติธรรมมิได้มุ่งมาเบียดเบียนผู้ใดชาวบ้านทั้งหลายเมื่อเตือนแล้วก็ต่างพากันรีบกลับไประหว่างผ่านป่าอีกาบนต้นคอก็ร้องทักเสียงก้ากากาเส่งแซ่บางตัวก็บินร่อนโฉบเฉียวเงาปีกดำๆของพวกมันชาวบ้านเห็นก็พากันขนลุกขนพองเพราะรู้ว่าเป็นนกบริวารของผีปู่ตาคอยดูนะอยู่กันไม่พ้นคืนพระธุดงค์กลุ่มนี้ต้องโดนอาถรรพ์ผีปู่ตาขับไล่หนีแตกตื่นไปแน่ๆชาวบ้านพูดบอกกันและกันแล้วรีบกลับหมู่บ้านของพวกตนฝ่ายหลวงปู่เสาและพระลูกศิษย์ก็พักอยู่ในป่าต้นคอแห่งนั้นตอนกลางคืนก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานเจริญเมตตาพรหมวิหารเหล่าผีปู่ตาในป่านั้นก็ทำอันตรายท่านไม่ได้รุ่งเช้าหลวงปู่เสานำพาพระลูกศิษย์เดินเรียงแถวเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยท่าทางสงบสำรวมชาวบ้านเห็นก็ต่างศรัทธาในจริยาวัดอันงดงามพากันมาใส่บาตรให้และถามว่าพระคุณเจ้าคืนที่ผ่านมาผีปู่ตาดงคอไม่ทำร้ายท่านหรือไม่หรอกโยมเอ๋ยอาตมาและพระทั้งหลายไม่เป็นอะไรสุขสบายกันดีทุกรูปชาวบ้านประหลาดใจมากเพราะแต่ก่อนป่าผีปู่ตาดงคอแห่งนี้ดุร้ายชาวบ้านเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยหลวงปู่เสาและพระบิณฑบาตกลับมาแล้วฉันข้าวแล้วท่านก็นำข้าวที่เหลือเพื่อแผ่แก่พวกกาบริวารของผีปู่ตาฝูงนั้นทุกๆวันพวกกาครั้นได้รับกระแสความเมตตาจากหลวงปู่เสามันก็บังเกิดความเมตตาไมตรีตอบท่านเช้าตรู่เวลาท่านและพระเดินออกจากป่าดงคอพวกอีกาก็จะพากันบินตามเป็นฝูงส่งเสียงร้องก้ากากาชาวบ้านเห็นแล้วก็พากันอัศจรรย์เคารพศรัทธาพระป่า
พระธุดงค์กรรมฐานกันยิ่งล้นพากันมาฟังธรรมหลวงปู่เสาก็สั่งสอนให้ชาวบ้านหมู่นั้นได้เข้าถึงพระรัตนตรัยรักษาศีลเลิกนับถือผีเลิกเส้นผีอย่างงมงายหันมานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของพวกตนแทนการมาของหลวงปู่เสาและคณะสงฆ์เปรียบเสมือนดวงจันทร์และหมู่ดาวที่มาส่องแสงให้ความสุขความสว่างแก่ชาวบ้านป่าริมแม่น้ำมูลทั้งสองฝากฝั่งชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ยินข่าวก็พายเรือข้ามมาฟังธรรมบำเพ็ญบุญกับท่านกันท่วมท้นมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดก็พากันมาหาท่านยึดเอาท่านเป็นที่พึ่งพิงอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งถูกอาถรรพ์จากหมอผีที่เรียกว่าลมเพลมพัดทำให้บังเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยแก้ไม่หายญาติของคนป่วยเดือดร้อนใจจึงมาหาหลวงปู่เสากราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าญาติของโยมป่วยถูกของลมเพลมพัดอาการไม่ดีเลยขอพระคุณเจ้าช่วยทำน้ำมนต์ให้ด้วยเถอะโยมได้นำน้ำใส่ขันมาด้วยแล้วหลวงปู่เสาให้โยมวางขันน้ำไว้เบื้องหน้าของท่านท่านเพ่งดูครู่เดียวก็ตอบว่าเสร็จแล้วจงเอาไปให้คนป่วยดื่มเถอะโยมผู้นั้นก็นึกสงสัยอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมเสร็จเร็วจังจึงถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าพวกหมอผีในหมู่บ้านเวลาเขาทำน้ำมนต์เขาใช้เวลานานมากต้องจุดเทียนธูปอธิษฐานสวดคาถาแต่ทำไมพระคุณเจ้าไม่ทำอย่างนั้นได้แต่จ้องดูแป๊บเดียวจะขลังเหรอหลวงปู่เสาไม่ตอบท่านพูดเพียงว่าเอาไปเถอะเป็นน้ำมนต์แล้วรักษาโรคได้แล้วชาวบ้านคนนั้นจึงนำขันน้ำกลับไปด้วยความคลางแคลงใจครั้นพอไปถึงเรือนก็นำน้ำในขันไปให้ญาติที่เจ็บป่วยเพราะถูกอาถรรพ์ลมเพลมพัดได้ดื่มปรากฏว่าอาการเจ็บป่วยได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์สร้างความดีอกดีใจให้กับทุกๆคนเป็นอย่างยิ่งเล่าลือกันไปปากต่อปากผู้คนสองฝั่งแม่น้ำมูลเขตนั้นก็พากันเคารพนับถือหลวงปู่เสาและพระธุดงค์กรรมฐานมากขึ้นตามลำดับณที่กลางแม่น้ำมูลบริเวณนั้นมีเกาะเล็กๆอยู่กลางแม่น้ำเต็มไปด้วยหมู่แมกไม้ร่มครึ้มเหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวันหนึ่งหลวงปู่เสาจึงถามเหล่าสาธุชนริมฝั่งแม่น้ำมูลว่าโยมเอ้ยเกาะกลางแม่น้ำนั่นเรียกว่าเกาะอะไรพระคุณเจ้าเกาะนั่นเรียกว่าดอนธาตุเป็นเกาะร้างไม่มีผู้คนอาศัยอยู่บนเกาะมีร่องรอยเจดีย์เก่าโบราณเหลือเพียงก้อนอิฐเท่านั้นขอรับอาตมาอยากข้ามไปสำรวจดูเหลือเกินหากเหมาะสมจะได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์เป็นที่บำเพ็ญบุญของสาธุชนในอนาคตชาวบ้านที่มีเรือได้ยินคำดำริของหลวงปู่เสาจึงนัดแนะกันนำเรือมาหลายลำนิมนต์หลวงปู่และคณะสงฆ์ข้ามไปพิจารณาดูหลวงปู่ครั้นไปถึงได้เห็นว่าเป็นเกาะที่สงบสงัดวิเวกเนื้อที่ก็กว้างขวางประมาณ130ไร่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยเช่นต้นยางต้นประดู่ต้นตะเคียนเต็งรังสมุนไพรที่เป็นยาก็ขึ้นอยู่มากเห็ดป่ากินได้ก็มีอยู่หลายชนิดฝูงวิหกนกไพรนับร้อยส่งเสียงขับขานแว่วมาตลอดเวลาเพราะไม่มีผู้คนเข้าไปไล่ล่ารบกวนท่านดูร่องรอยเจดีย์เก่าก็รู้ได้ด้วยมโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจของท่านว่าที่นี่ในอดีตการเคยมีพระอังคารธาตุของพระพุทธองค์บรรจุอยู่ควรที่จะฟื้นฟูให้เป็นศาสนสถานบูชาพระพุทธคุณหลวงปู่เสาจึงได้เอ่ยขึ้นกับสาธุชนว่าญาติโยมเอ้ยอาตมาจะสร้างเกาะดอนธาตุนี้ให้เป็นวัดขอให้ญาติโยมจงช่วยกันนะบอกต่อๆกันไปด้วยบุญบารมีของหลวงปู่พอญาติโยมรู้ก็ต่างเกิดจิตศรัทธามีผู้ถวายบ้านเก่าหลายหลังให้นำเสานำกระดานนำสังกะสีมาสร้างวัดขึ้นบนเกาะแห่งนั้นผู้คนหลั่งไหลมาทำบุญไม่นานเท่าใดเกาะร้างดอนธาตุก็กลายเป็นวัดเล็กๆมีศาลามีที่พักสงฆ์และเป็นสถานปฏิบัติธรรม
การมาของหลวงปู่เสาและพระธุดงค์กรรมฐานสร้างความยินดีให้กับสาธุชนเป็นอย่างยิ่งพากันหลั่งไหลไปบำเพ็ญบุญกันไม่ขาดสายอาถรรพ์ผีดงผีป่าผีปู่ตาที่มีมานานก็ค่อยๆเสื่อมคลายด้วยพลานุภาพของพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณที่หลวงปู่เสากันตะสีโลนำมาเผยแพร่ปลูกฝังสั่งสอนเหล่าสาธุชนยามชาวบ้านเกิดโรคภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงปู่เสากับพระลูกศิษย์ของท่านก็ช่วยเหลือด้วยการต้มยาหม้อใหญ่ให้ยาของท่านทำจากสมุนไพรหลายชนิดในป่าดอนธาตุกลางแม่น้ำมูลแห่งนั้นเป็นยามีสรรพคุณชะงัดแม้โรคร้ายเช่นอหิวาตกโรคก็สู้ยาของท่านไม่ได้ใครเป็นอหิวาพอมากินยาของหลวงปู่เสาอาการก็จะดีหายจากพิษโรคทันทีด้วยเหตุนี้ชื่อเสียงและบุญบารมีธรรมความเมตตาของหลวงปู่เสาจึงกระจรกระจายหอมฟุ้งไปทุกทิศประดุจกลิ่นดอกไม้ทิพย์ที่หอมทวนลมแต่ก็เป็นธรรมดาของโลกโลกคือโลกกระทำมีของคู่กันคือมีสุขก็ย่อมมีทุกข์มีลาภแล้วก็ต้องเสื่อมลาภมีคนรักก็ย่อมจะมีคนชังมีพระก็ย่อมมีหมู่มารมาผจญการมาสร้างวัดดอนธาตุของหลวงปู่เสากลางแม่น้ำสร้างความไม่พอใจให้กับคนสองกลุ่มซึ่งเคยมีอิทธิพลมีผลประโยชน์ในถิ่นนั้นมาก่อนกลุ่มแรกเป็นพระชื่ออุปชาพรหมมาอุปชาพรหมมาคิดว่าตั้งแต่หลวงปู่เสาและพระธุดงค์กรรมฐานมาสร้างวัดมาเผยแพร่พระธรรมในหมู่บ้านตำบลเขตอำเภอพิบูลมังสาหารนี้ท่านเสียผลประโยชน์คือญาติโยมลดความเชื่อถือท่านลงมากท่านจึงไม่พอใจเกิดความริษยากลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของหมอผีหมออาคมที่เคยใช้วิชาคุณไสรักษาความเจ็บป่วยของคนถูกผีกระทำแต่พอหลวงปู่เสาและคณะสงฆ์มาอยู่ที่วัดดอนธาตุพวกผีก็เสื่อมสูญหมดอิทธิฤทธิ์ด้วยน้ำมนต์ของหลวงปู่เสาผู้ทรงคุณธรรมด้วยเหตุนี้คนสองกลุ่มจึงชิงชังหลวงปู่เสาพากันนินทาว่าร้ายต่างๆนานาอยู่มาวันหนึ่งสาธุชนสองฝั่งแม่น้ำมูลชักชวนกันมาที่วัดดอนธาตุขนทรายริมแม่น้ำมาสร้างเจดีย์ทรายที่วัดเพื่อบูชาพระพุทธคุณเป็นกองบุญกองทรายศรัทธากองใหญ่หลวงปู่เสาก็อนุโมทนาบอกญาติโยมเหล่านั้นว่าสาธุญาติโยมทั้งหลายทรายเหล่านี้มีคุณค่าอาตมาจะนำมาปั้นพระปางไสยญาติคือพระนอนประดิษฐานไว้ให้ญาติโยมเป็นที่สักการะบูชาบนเกาะนี้ใครอยากได้บุญก็ให้ช่วยกันบริจาคปูนหินตามกำลังศรัทธานะข่าวการจะสร้างพระนอนอันเป็นศูนย์รวมใจของสาธุชนถูกบอกต่อๆกันไปปากต่อปากคนโน้นก็จะร่วมทำบุญกับหลวงปู่เสาคนนี้ก็จะร่วมทำบุญกับหลวงปู่เสาฉันจะบริจาคค่าหินให้ท่านฉันก็จะบริจาคค่าปูนให้ท่านข่าวนี้ดังเข้าหูของอุปชาพรหมมาทำให้บังเกิดความริษยาอย่างรุนแรงดุจไฟร้อนแผดเผาสุมสวงอุปชาพรหมมาคิดหาทางขัดขวางโดยพูดบอกพวกพระลูกศิษย์และญาติโยมฝ่ายตนขึ้นว่าไม่ดีเลยจะสร้างทำไมพระนอนใครเขาสร้างกันเล่าไม่เป็นมงคลนั่นน่ะสิหลวงพ่อพระนั่งพระยืนทำไมไม่สร้างมาสร้างพระนอนพวกลูกศิษย์และญาติโยมของอุปชาก็พากันคล้อยตามตำหนิติเตียนหลวงปู่เสาเป็นการใหญ่ไม่ได้ฉันต้องไปห้ามแถวนี้ฉันเป็นอุปชาอยู่ฉันเป็นใหญ่ใครจะทำสิ่งใดต้องปรึกษาฉันก่อนใช่แล้วหลวงพ่อใช่แล้วพวกพระและลูกศิษย์ต่างสนับสนุนประจบสอพลอไปเอาเรือออกเดี๋ยวนี้ฉันจะไปบอกหลวงปู่เสาให้เลิกสร้างพระนอนพระลูกศิษย์สามรูปก็เอาเรือออกพายลิ้วลิ้วข้ามแม่น้ำมูลตรงไปยังวัดดอนธาตุกลางแม่น้ำทันทีณศาลาวัดดอนธาตุวันนั้นพระและสาธุชนกำลังนั่งฟังธรรมสวดมนต์กันอยู่เต็มศาลาโดยมีหลวงปู่เสาเป็นประธานสงฆ์ฝ่ายอุปชาพรหมมาจอดเรือที่ท่าน้ำแล้วก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายลั่นมาแต่ไกลแสดงอำนาจ
ไปไหนกันหมดพระวัดนี้ไปไหนกันหมดพูดข่มขู่ดังนั้นแล้วก็ก้าวเดินขึ้นมาบนศาลาโดยเร็วยืนทำหน้าทะมึงทึงอยู่เบื้องหน้าของหลวงปู่เสาท่ามกลางความใจหายใจคว่ำของสาธุชนที่ตะลึงแลดูบัดดลนั้นองค์หลวงปู่เสากันตะสีโลท่านก็เอ่ยคำประกาศสิทธิ์ขึ้นว่าอุปชาพรหมมาไหว้พระไหว้พระก่อนสิ้นเสียงกังวานก้องของหลวงปู่เสาอุปชาพรหมมาก็มีอันชะงักกึกตัวสั่นหน้าซีดงงงันสุดตัวลงทำตามคำสั่งก้มกราบพระพุทธรูปบนศาลาอย่างเกรงกลัวกราบปลกปลกท่าทีเอะอะโวยวายโอหังเมื่อครู่หายไปหมดไม่เหลืออยู่เลยพอกราบพระเสร็จแล้วหลวงปู่เสาก็สั่งขึ้นอีกว่าประนมมือขึ้นแล้วนั่งฟังพระเทศหลวงปู่เสาสั่งแล้วก็หันไปสั่งพระลูกศิษย์ของท่านชื่อพระภิกษุดีฉันโนให้แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นท่ามกลางพระและสาธุชนช่างน่าประหลาดนักโอ้ช่างน่าประหลาดนักขณะที่พระภิกษุดีแสดงธรรมอยู่นานอุปชาพรหมมาและพระลูกศิษย์อีกสามรูปต่างประนมมือนั่งฟังตัวตรงราวกับหุ่นยนต์ไม่กระดุกไม่กระดิกความโมโหโทโสที่ตั้งใจจะมาแสดงอำนาจหายไปโดยสิ้นเชิงครั้นพอพระภิกษุดีฉันโนแสดงธรรมจบแล้วหลวงปู่เสาก็สั่งว่าอุปชาพรหมมาพระเทศจบแล้วกราบพระเสียแล้วกลับได้ก็น่าประหลาดอีกน่าพิศวงอีกอุปชาพรหมมาพลันคล้ายตื่นจากความหลับหันไปกราบพระพุทธรูปแล้วเดินเสื่องๆลงจากศาลาธรรมวัดดอนธาตุลงเรือข้ามน้ำกลับไปไม่ได้พูดสิ่งใดเลยสักคำเดียวพอกลับถึงวัดจึงรู้สึกตัวบังเกิดความอัปยศอดสูว่าตัวเองแพ้บารมีธรรมของหลวงปู่เสาเสียแล้วความริษยาชิงชังก็สุมแน่นในดวงใจมากขึ้นวันต่อมาจึงให้ลูกศิษย์พายเรือจะไปราวีท่านอีกพอไปถึงในตอนเช้าเวลา8นาฬิกาเศษเห็นหลวงปู่เสาท่านนั่งอยู่หน้าศาลามีแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาท่านนั่งอยู่รูปเดียวครั้นพอได้เห็นความกล้าความโอหังที่สั่งสมมาก็เหือดหายไปอีกในบัดดลบังเกิดความยำเกรงขึ้นมาแทนประหนึ่งหมาจิ้งจอกแลเห็นพญาราชสีอุปชาพรหมมารีบกลับหลังจ้ำอ้าวลงเรือพายกลับมายังวัดของตนแล้วตะโกนบอกชาวบ้านย่านนั้นด้วยความแค้นใจว่าอีแร้งมีอีแร้งตัวใหญ่สีมนๆปีกกว้างยาวเป็นวาตัวหนึ่งบินลงมาผิงแดดอยู่หน้าศาลาวัดดอนธาตุใครไม่เคยเห็นอีแร้งให้รีบไปดูเร็วๆชาวบ้านหลายคนพากันหลงเชื่อบอกต่อๆกันว่ามีแร้งตัวใหญ่ปีกยาวเป็นวาบินลงมาหน้าศาลาวัดดอนธาตุพวกเราไปดูกันเถอะบอกกันแล้วชาวบ้านผู้อยากรู้อยากเห็นก็แตกตื่นพากันพายเรือไปพอไปถึงได้เห็นหลวงปู่เสานั่งนิ่งอาบแดดอ่อนอยู่หน้าศาลาไม่มีอีแร้งสักตัวท่านนั่งสงบนิ่งยิ้มน้อยๆยังเมตตากรุณาพวกญาติโยมเหล่านั้นเมื่อไม่เห็นอีแร้งก็พากันกลับไปบอกพระอุปชาพรหมมาว่าท่านอุปชาไหนว่ามีอีแร้งตัวใหญ่สีมนๆปีกยาวเป็นวามาลงที่หน้าศาลาวัดดอนธาตุพวกเฮาไปเบิ่งมาแล้วบ่เห็นมีสักตัวอุปชาพรหมมายิ้มแสดงสีหน้าเย้ยหยันพูดตอบว่าแล้วพวกโยมเห็นอะไรเล่าเห็นมีแต่หลวงปู่เสาท่านนั่งอยู่รูปเดียวเท่านั้นนั่นละนั่นละอีแร้งละอุปชาผู้มีบาปพูดขึ้นด้วยความชิงชังและแล้วหลวงปู่เสาท่านก็ให้พระลูกศิษย์ของท่านออกแบบปั้นพระปางพุทธไสยญาติตรงบริเวณที่ท่านเห็นว่าเป็นจุดประดิษฐานพระธาตุอังคารแต่โบราณนานมาด้วยพลังแห่งศรัทธาของสาธุชนและคณะสงฆ์แห่งวัดดอนธาตุพระพุทธรูปปางไสยญาติหรือพระนอนก็สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนเข้าพรรษาปีพ.ศ. 2481แต่ยังไม่ได้ฉลองสมโภชเพราะบังเอิญหลวงปู่เสาและพระลูกศิษย์ของท่านมีกิจพระศาสนาสำคัญถูกนิมนต์ให้ไปจำพรรษาที่วัดบูรพากลางเมืองอุบลราชธานีด้วยเหตุนี้
วัดดอนธาตุและพระพุทธรูปปางสายญาติที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่จึงถูกทิ้งไว้มีพระเฝ้ารักษาอยู่เพียงไม่กี่รูปพวกญาติโยมก็เสียใจที่หลวงปู่เสาจะจากไปพากันอาลัยวิงวอนว่าหลวงปู่กลับมาอีกนะอย่าทิ้งพวกเราไปไม่ทิ้งหรอกญาติโยมเอ้ยอาตมามีกิจพระศาสนาออกพรรษาแล้วจะกลับมาอยู่ที่นี่จะมาพาพวกญาติโยมบำเพ็ญบุญฉลองพระพุทธไสยญาติด้วยกันชาววัดดอนธาตุก็ดีใจเฝ้ารอคอยการกลับมาของหลวงปู่เสาด้วยจิตใจศรัทธาทุกวันคืนก็แปลกเหลือเกินเข้าพรรษาปีนั้นได้เกิดอาเพศฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าของชาวบ้านที่อยู่ห่างแม่น้ำพากันขาดน้ำเหี่ยวแห้งไปทั้งสิ้นต่างแงนคอมองคอยฟ้าคอยฝนบ้างก็ทำพิธีแห่นางแมวตามความเชื่อบนบานศาลกล่าวกันไปต่างๆนานาอุปชาพรหมมาผู้ริษยาและเหล่าหมอผีก็ได้โอกาสหาเรื่องใส่ร้ายทับถมหลวงปู่เสาและคณะพระกรรมฐานวัดดอนธาตุทันทีว่าบอกแล้วเห็นไหมว่าสร้างพระนอนไม่ดีเป็นอัปมงคลพระนอนของหลวงปู่เสานอนขวางฟ้าขวางฝนทำให้ฝนแล้งเห็นไหมเห็นไหมเล่าเราคนที่เป็นมิจฉาทิฐิก็เห็นคล้อยตามเชื่อว่าพระนอนวัดดอนธาตุเป็นอัปมงคลตามคำยุแย่ของอุปชาพรหมมาและบริวารเอาไว้ไม่ได้หรอกต้องไปทุบทิ้งให้เร็วที่สุดเชื่อฉันนะทุบแล้วฝนจะตกลงมาแน่นอนอุปชาบาปยุโยงชาวบ้านด้วยคารมให้หลงเชื่อแล้วพากันลงเรือพายข้ามไปยังวัดดอนธาตุเฮโลกันไปถือมีดถือไม้ค้อนไปรายล้อมองค์พระนอนด้วยความมุ่งร้ายทุบเลยทุบเลยอุปชาผู้ถูกบาปสิงใจชี้มือสั่งการพระลูกศิษย์สองสามรูปก้องหลวงปู่เสาและสาธุชนวัดดอนธาตุที่เฝ้าพระอยู่ต่างไม่กล้าขัดขวางเพราะเกรงกลัวอิทธิพลไปขึ้นไปทุบไม่ต้องกลัวอุปชาบาปสั่งอีกแต่คนที่ไปด้วยพากันลังเลไม่มีใครกล้าลงมือไปสิไปทุบเลยจะกลัวอะไรเล่ามีชายสองคนเป็นคนกักขละจิตใจมืดบอดต้องการแสดงความกล้าจึงถือไม้ค้อนเดินตรงปรีไปที่หน้าองค์พระพุทธรูปแล้วกระหน่ำตีลงไปที่ใบหน้าตรงบริเวณดั้งจมูกของพระพุทธรูปหลายครั้งจนจมูกหักแตกกระจายพอตีแล้วก็พลันมันเกิดความสำนึกเกรงกลัวไม่กล้าตีต่อไปพากันถอยหลังออกมาตีสิตีอีกอุปชาใจบาปสั่งแต่ชายทั้งสองตัวสั่นเทิมไม่กล้าเข้าตีซ้ำคนที่ไปด้วยก็ใจหายใจคว่ำกันไปทั้งสิ้นคิดอยู่ในใจว่าอ๋อนี่พวกเราทำอะไรลงไปนี่พวกเราทำอะไรลงไปต่างพากันหวั่นไหวเริ่มสำนึกถึงบาปกรรมมันก็พอละแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็ถือว่าทำลายอาถรรพ์พระขวางฟ้าขวางฝนได้แล้วอีกไม่นานฝนจะตกลงมาอย่างแน่นอนเชื่อฉันอุปชาพรหมมาผู้เป็นตัวตั้งตัวตีพูดแล้วก็เดินลงเรือนำพาบริวารกลับไปปล่อยให้องค์พระนอนนอนอยู่จมูกแตกหักเสียหายเป็นบาดแผลพระและสาธุชนชาววัดดอนธาตุเห็นแล้วก็ต่างพากันเศร้าโศกสลดใจคนใจบาปทุบทำลายจมูกพระแล้วก็ต่างคุยกันว่าคอยดูนะเดี๋ยวฝนจะตกใหญ่แน่นอนแต่เวลาผ่านไปผ่านไปจนออกพรรษาฝนก็ยังคงแล้งอยู่เช่นเดิมครั้นพอออกพรรษาแล้วหลวงปู่เสากับพระลูกศิษย์ก็กลับมายังวัดดอนธาตุตามคำสัญญาเมื่อได้เห็นว่าพระนอนที่สร้างไว้ถูกทุบทำลายท่านก็ไม่โกรธชักชวนลูกศิษย์และญาติโยมซ่อมแซมบูรณะใหม่จนงดงามดังเดิมหลวงปู่เสาได้เอ่ยขึ้นว่าน่าสงสารน่าสงสารอุปชาพรหมมาน่าสงสารเหลือเกินท่านพูดแค่นี้แล้วจัดงานบุญฉลองสมโภชพระมีสาธุชนมาร่วมบุญกันเนืองแน่นฉลองพระเสร็จแล้วฝนก็ตกลงมาหาใหญ่น้ำในแม่น้ำมูลไหลเนืองนองความแห้งแล้งก็หายไปกลายเป็นความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์จะกล่าวฝ่ายพระอุปชาพรหมมา
นับแต่ทุบพระแล้วก็อับเฉาห่อเหี่ยวบังเกิดความทุกข์ความร้อนรนระดุดถูกไฟแผดเผาอยู่ภายในไม่มีความสุขเลยหลังออกพรรษาแล้วประมาณเดือนเศษท่านก็นอนตายอย่างปริศนาอยู่ภายในห้องดวงตาเปิดโพรงค้างเติ่งราวกับฝันร้ายสุดขีดสุดชีวิตก่อนสิ้นใจส่วนชายใจบาปผู้ทุบพระทั้งสองคนนั้นตายไปตั้งแต่ไม่ทันออกพรรษาคนหนึ่งถูกยิงตายที่ชายป่าส่วนอีกคนถูกฟ้าผ่าตายกลางวันแสกๆทั้งๆที่ขณะนั้นไม่มีฝนตกลงมาเลยสักเม็ดเดียวท่านสาธุชนทั้งหลายเอ่ยนี้คือเรื่องราวของบาปแพ้บุญที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2481ณวัดดอนธาตุกลางแม่น้ำมูลเขตอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีและปัจจุบันพระพุทธรูปปางสายญาติหรือพระนอนอันศักดิ์สิทธิ์พระองค์นั้นก็ยังคงอยู่คู่วัดดอนธาตุมาจนตราบเท่าปัจจุบันสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอกราบนมัสการหลวงปู่เสากันตะสีโลขอกราบนมัสการหลวงปู่เสากันตะสีโลสาธุสาธุสาธุ